ก็มีความสุขดีค่ะกค็่ะทำงานปกติแล้วก็จะเน้นเที่ยวกันเพราะว่าก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่บอกว่าก่อนแต่งแล้วว่าหลังแต่งเราจะเที่ยวต่างจังหวัดกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเที่ยวทะเลกันตลอดเลยแล้วก็ถ้าสัปดาห์ไหนว่างก็คือจะเดินทางไปบ้านเกิดเพียที่มหาสารคามหลายคนมองว่าพี่คู่นี่หวานมากหวานจนน่าอิจฉาค่ะคู่นี้เลยดีกว่าค่ะไงบ้างก็ไม่ได้แบบหวานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือปกติพี่เป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าพี่มิกกี้เนี่ยไม่เป็นคนชอบถ่ายรูปเราก็จะถ่ายรูปเขาลง Instagram เหมือนเวลาเขาทำอะไรให้เราหรือว่าถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วบางคนก็มองว่าแบบเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้รูปแต่งงานก็ลงไม่หยุดไม่หย่อนทั้งที่เดี๋ยวหวานตลอดแต่บางคนเขาแบบว่าเคยดูถูกเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยคบกันแบบได้ไม่นานแบบเวลาแบบเรารงรูปอย่างเงี้ยคนก็คอละหายว่าเอออย่าสยบข่าวใช่นี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าแบบตอนหลังแต่งก็ว่าลงรูปเยอะไปคือแบบพอดีรูปแต่งงานมันได้ช้าค่ะแล้วก็คือมันก็เป็นความประทับใจของเราเนาะเวลาเรานั่งดูรูปวันไหนแล้วก็หยิบเอามาลงคือก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเพียก็เคยลงไปหลายรอบแล้วว่าถ้าใครไม่พอใจหรือว่าไม่โอเคก็ไม่ต้องมาดูใช่ขอโทษละค่ะรู้สึกไงบ้างเวลาที่คนเข้ามาพูดกับเราแบบรู้สึกเฉยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เอสกับพี่มิกกี้เจออะไรมาเยอะมากตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งนู่นนี่นั่นหลายสิ่งก็เลยแบบเฉยมากทุกวันนี้ทำตัวเราให้มีความสุขดีกว่าคือถ้ามัวแคร์แบบปากชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่มีความสุขแสดงว่าก็ไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นแล้วใช่ค่ะไม่ได้ใส่ใจก็มาสักพันหนึ่งตามทายุทายาทคือพี่เอสไม่ได้คุมกำเนิดเลยนะคะตั้งแต่แต่งมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก็หลายเดือนนะยังไม่มีค่ะแล้วล่าสุดไม่กี่วันมานี่คือแบบเวลาประจำเดือนจะมาก็จะเดือนว่าจะมาหรือไม่มาแล้วเดือนที่แล้วเหมือนเลื่อนไปวันนึงก็เฮ้ยมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาอ้าวมาสายงานอะไรเงี้ยคือเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งไว้ว่ายังไม่ได้อยากมีลูกเร็วนะแต่พอแต่งงานแล้วจริงๆมันก็เหมือนอยากมีแล้วเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวเขาก็แบบมีกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเคยไปหาหมอแต่เพราะมันหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ไปหาแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าไปหาหมอได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าพร้อมไหมเราก็มีพร้อมแล้วใช่คือก็ปล่อยมา 5-6 เดือนแล้วก็ยังไม่มีอะไรก็เลยแบบเอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่าในกลุ่มเพื่อนก็มีแล้วเขามีแซวๆว่ายาพี่เขาไม่ดีเลยอันนี้เซลทุกที่แบบไปที่ไหนทุกคนก็จะแบบเฮ้ยพี่กี้ไม่มีน้ำยาหรือไม่ทำการบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติแหละคือเราก็แบบคือตอนก่อนแต่งก็บอกว่าเบโลก็เลยต้องแต่งเพียก็ยังคิดในใจโอ้โหรู้งี้แบบปล่อยมาตั้งนานแล้วจะได้แบบมีพอดีอะไรเงี้ยมิกกี้อยากมากไหมที่แบบก็ไม่ถึงกับซีเรียสว่าที่ต้องมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกวันนี้ก็เอาเรียกเอาลูกเพื่อนมาเรียกใช่ค่ะความรักของคุณแม่เราได้รักยังไงตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็เฉยๆนะแต่พอเริ่มแบบลูกๆเอ้ยเพื่อนๆเริ่มมีลูกแล้วอุ้มหลานมาก็อยากมีเป็นของตัวเองบ้างคุณแม่ก็แบบเฮ้ยเอายาไปทาแม่พี่กี้ก็แบบทาของบำรุงใช่ค่ะก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ได้ผู้หญิงก็อยากจับแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มิกกี้ก็อยากได้ผู้หญิงแต่ก็ถ้าแบบก็ไม่เลือกอะเนาะขอให้มาค่ะไม่ได้ซีเรียส